สะเทือนชาคริตเล่าไม้เลื้อยนางเอกรักเมียสอนเรียบง่ายเสื้อ150ลุ้นโพมีน้องแฝดมีสะเทือนทั้งวงการซานิตามเผือกทุกประเด็นชาคริตเล่าตำนานไม้เลื้อยนางเอกรักเมียสอนให้เรียบง่ายใส่เสื้อ150ลุ้นพี่โพมีน้องแฝดซานิเปิดใจพระเอกระดับตำนานชาคริตแย้มนามในซานิบ้าได้เบาพระเอกไม้เลื้อยในตำนานมาเยือนทั้งทีงานนี้ซานิไม่ปล่อยให้หลุดมือตามเผือกครบจบทุกประเด็นงานนี้สะเทือนทั้งวงการโดยซานิมีเซอร์ไพรส์ชาคริตมาออกรายการทอล์กถึงกับลั่นพรัญญูชิดซ้ายป้องนวัตไปขวาตรงๆไปหลบอยู่ด้านหลังเลยเปิดใจตำนานพระเอกไม้เลื้อยชาคริตพร้อมทั้งตกใจชาคริตมาได้เพราะไม่เห็นไปรายการทอล์กด้านชาคริตบอกว่าชีวิตเรียบง่ายไม่มีอะไรจะเล่าพร้อมเผยที่มาพระเอกไม้เลื้อยด้วยเล่นละครเล่นหนังมาเยอะต้องมีเรื่องคู่พระนางเมื่อก่อนพระเอกเล่นเรื่องไหนกับนางเอกก็มักจะเป็นข่าวตัวเองเล่นเยอะเล่นละครไม่เคยเล่นกับนางเอกซ้ำมีซ้ำคนเดียวน่าจะเบนพรชิตาแล้วไปทุกช่องด้วยถามว่าไม้เลื้อยไม่ใช่เรื่องงานอย่างเดียวเรื่องความเจ้าชู้ด้วยพระเอกเจ้าของฉายาไม้เลื้อยยอมรับว่าอะไรอย่างนั้นด้วยความมีข่าวเล่นกับนางเอกคนนี้ก็มีข่าวก็ปั่นกันไปไม่ค่อยสำเร็จหรอกเมื่อถามว่ากี่คนเจ้าตัวบอกว่าก็เท่าที่สังคมรู้ที่คบเป็นแฟนแค่นั้นเคยมีข่าวกับนักแสดงหญิง 2-3 คนหลายคนเหมือนกันเมื่อไหร่ว่ายังไม่เคยได้ร่วมงานกับเขาเลยด้วยซ้ำเจ้าตัวไม่ได้ออกไปแก้ข่าวเชื่อว่าคนไหนไม่จริงเดี๋ยวมันก็ซาไปเองเจ้าตัวตัดพ้ออดีตที่เคยเจอหนักสุดเคยมีญาติครอบครัวไม่มีใครอยากออกไปไหนกับผมแม้แต่น้องตัวเองก็ไม่อยากออกไปด้วยฉันไม่อยากเป็นข่าวกับพี่ฉันเพื่อนก็มึงอย่ามายืนใกล้กูส่วนเรื่องอกหักก็อกหักเป็นก็คนด้วยเป็นคนจริงจังกับความรักเวลามีแฟนตั้งใจทำให้ดีทุกทีเรามาจากครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อแม่เลิกกันเราก็อยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์บางทีเต็มที่จนดูจริงจังกับทุกอย่างไม่ได้มองดูรอบเครียดไปหรือเปล่าเวลาเฟลเลยเฟลหนักถามว่าเฮิร์ตสุดตอนไหนชาคริตเล่าว่าตอนอายุ20กว่าเข้าวงการแล้วถือปืนอยู่มึนด้วยโมโหเบลอไปหมดเอาปืนมายิงโชคดีแฉลบแม่ก็พังประตูมาร้องไห้หลังจากนั้นทำให้เราตื่นขึ้นมาเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าจริงๆทำให้เต็มที่พอดีถ้ามันไปได้ก็ไปได้ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่ได้อย่าไปคาดหวังถ้ามันใช่มันก็ใช่ที่ผ่านมาก็มีแฟนเท่าที่คนรู้แหละไม่มีแฟนทีก็ 2-3 ปีแต่ข่าวจะเงียบได้ยังไงก็ยังถามกันอยู่เดี๋ยวลูกโตเสิร์ชอินเทอร์เน็ตคงต้องหาคำตอบให้เป็นอันดับ1ไม่เคยลงจากตำแหน่งเลยที่2ที่3พยายามจะขึ้นแต่กดเขาไม่ลงชาคริตถึงยกมือไหว้เลยพร้อมทั้งบอกติดตลกว่าขึ้นเถอะกูขอร้องขึ้นเถอะกูแก่แล้วปล่อยกูเถอะเล่นทุกเรื่องแทบจะจูบหมดเพราะจูบดีหรือเปล่าชาคริตกล่าวว่าไม่รู้เหมือนกันพร้อมเผยเหตุการณ์หนึ่งเรื่องตลกเคยถ่ายแล้วมีนางเอกมาแบบนี้เป็นจูบครั้งแรกในละครเลยนะไม่เคยจูบกับใครเลยเขาพูดกับทุกคนแต่เราพอฟังอย่านะเดี๋ยวกูเป็นข่าวอีกไม่ต้องบอกก็ได้ตำนานไม้เลื้อยอยากมีลูกสาวไม่กลัวเหรอชาคริตตอบเลยว่าไม่จะเลี้ยงให้เป็นทอมต้องห้าวไม่หรอกเป็นเรื่องของมนุษย์คนยุคใหม่ไม่อยากมีลูกเรายังหัวโบราณมีทายาทสืบตระกูลอยากมีอีกสักคนครั้งแรกพี่โพเป็น8แต่ต่อไปใบ1ตอนนี้ไปเช็คสุขภาพแอนภรรยาเขาแข็งแรงมากเดือนที่แล้วไข่ตก3ใบเดือนนี้ก็2ใบก็มาลุ้นกันว่าถ้าเกิดมีเชื้อ8พ่อพี่เป็น8มีลุ้นแต่ให้ท้องได้2ครั้งดูอีกทีว่าจะออกมาเป็นอะไรแต่ถ้าธรรมชาติถ้าออกมาเป็นผู้ชายอีกเราก็โอเคออกมาเป็นผู้หญิงแอนจะดีใจมากให้ท้อง2ครั้งอยู่ที่จะออกมา8หรือคนเดียวรักอะไรในตัวแอนภรรยาชาคริตกล่าวว่า
ตอนเด็กอยู่ในเมืองเราชอบรถเรามีเงินทำงานเองเราก็ซื้อชอบนาฬิกาชอบอะไรซื้อแต่สุดท้ายเราก็ตัดสิ่งเหล่านั้นได้เราเรียบง่ายมากกว่าแล้วแอนเป็นคนเรียบง่ายมากลากเสียงเน้นเลยทุกวันนี้บางทีเสื้อ150ลบ200เขาก็ใส่ไปห้างไม่จำเป็นต้องโชว์อะไรเรียบง่ายที่เรามองหาจริงๆกลายเป็นเขาที่มาสอนเราด้วยซ้ำทั้งที่เราคิดว่าเราโชคโชนผ่านอะไรมามากกว่าแต่ความเรียบง่ายของเขาทำให้เรารู้สึกค่อยๆขายอะไรที่ไม่จำเป็นก็ขายไปยังมีผู้หญิง DM หาไหมชาคริสตอบว่าไม่มีนะถ้ามีก็แฟนคลับแสดงตัวว่าเป็นแฟนคลับจริงๆวันนี้หยุดเจ้าชู้ได้เลยชาคริสกล่าวว่าเราไม่ได้เจ้าชู้ถึงขั้นต้องแกงตัวเองเวลาใครถามเจ้าชู้ไหมผมไม่ได้เจ้าชู้ผมมีแฟนทีละคนแต่ผมค่อนข้างเปลี่ยนบ่อยหน่อยแต่จริงๆก็ไม่บ่อย3ปีเลิกเว้นไป2ปีแต่ข่าวมันไม่หยุดมีอยู่เรื่อยๆเมื่อถามว่ากลัวเมียไหมชาคริสตอบว่าบางทีเวลาเขาเอาจริงเขาก็ดูล่าสุดอยากซื้อสวนทุเรียนที่เรามีอยู่แล้วแต่เราอยากได้ที่มีผลผลิตพร้อมแกนจะมานั่งคุยเบรกก่อนเรายังมีเขยจันเรายังมีช่องทางทำอย่างนี้ได้อะไรอย่างนี้เขาจะมาเบรกเราก็ครับสบค.ปรับพื้นที่ใหม่ยกเลิกพื้นที่คุมโควิด20จังหวัดเพิ่มพื้นที่ท่องเที่ยวอีก2จังหวัดสบค.ปรับพื้นที่ใหม่ยกเลิกพื้นที่คุมโควิด20จังหวัดเพิ่มพื้นที่ท่องเที่ยวอีก2จังหวัดคือจังหวัดระยองจังหวัดสงขลาเริ่มในวันที่1พฤษภาคม2565วันที่22เมษายน65ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สบค.ครั้งที่7/2565ที่ประชุมพิจารณาปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักรของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และมาตรการป้องกันควบคุมโรคมีการปรับพื้นที่ควบคุม20จังหวัดเป็นศูนย์และจังหวัดจากพื้นที่เฝ้าระวังสูงจาก47จังหวัดเป็น65จังหวัดเริ่มในวันที่1พฤษภาคม2565พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด00จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด00จังหวัดพื้นที่ควบคุม20จังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังสูง47/65จังหวัดพื้นที่เฝ้าระวัง00จังหวัดพื้นที่สีฟ้านำร่องการท่องเที่ยว10/12จังหวัดจังหวัดอื่นดำเนินการบางพื้นที่16จังหวัดจังหวัดกำหนดพื้นที่ย่อยในระดับอำเภอให้เข้มกว่าที่สบค.กำหนดได้ตามสถานการณ์ของจังหวัดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวใช้มาตรการเช่นเดียวกับพื้นที่เฝ้าระวังทุกพื้นที่ต้องเน้นย้ำมาตรการ Universal PreventionUniversal Vaccination และมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดพื้นที่เฝ้าระวังจำนวน65จังหวัดจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชัยนาทจังหวัดชัยภูมิจังหวัดชุมพรจังหวัดเชียงรายจังหวัดตรังจังหวัดตราดจังหวัดตากจังหวัดนครนายกจังหวัดนครปฐมจังหวัดนครพนมจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดนราธิวาสจังหวัดน่านจังหวัดบึงกาฬจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดปัตตานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพะเยาจังหวัดพัทลุงจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดแพร่จังหวัดมหาสารคามจังหวัดมุกดาหารจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดยโสธรจังหวัดยะลาจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดระนองจังหวัดราชบุรีจังหวัดลพบุรีจังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดเลยจ
ังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสกลนครจังหวัดสตูลจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสระแก้วจังหวัดสระบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดสุโขทัยจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุรินทร์จังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดอ่างทองจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว12จังหวัดกรุงเทพมหานครจังหวัดกระบี่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดชลบุรีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดพังงาจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดภูเก็ตโดยในการประชุมครั้งนี้มีการขยายเพิ่ม2พื้นที่คือจังหวัดระยองจังหวัดสงขลาจังหวัดอื่นดำเนินการบางพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวใช้มาตรการเช่นเดียวกับพื้นที่เฝ้าระวังI'm not afraid to die.